รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันใส่อะไรอ่ะเป็ดถึงหายเหม็นสาบแล้วก็หอมอร่อยโอ้กว่าจะเสร็จ1ชามไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอันนี้กลิ่นเครื่องเทศกำลังดีเลยเที่ยวข้ามวันถึงได้รสนี้นะอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่พูดกันทั้งวันยังมีเลยลูกต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์กูแย่จังเราไม่เคยดูแลพ่อแม่เราเหมือนเขาเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอยากพูดมาพูดแล้วก็จะเหมือนโกหกว่าเดินมาจากพระราม3มาถึงปากน้ำสมุทรปราการเดินมานะเพราะอะไรมาตามหาความสุขไงคุณผู้ชมสุขอย่างยิ่งอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะความสุขอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องวุ่นวายเพราะคนเราเกิดมาแล้วบางคนทุกข์ระทมหาความสุขไม่เจอไม่จริงความสุขในบ้านมีอยู่แล้วรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างของความสุขในครอบครัว2แม่ลูกเพราะสามารถมีความสุขแบบ slow life ได้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องงกไม่ต้องอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่เขาก็มีความสุขมากๆแล้วไม่ใช่แค่สุขใจอย่างเดียวที่เห็นนะเพราะเผลอสุขพุงด้วยเพราะวันนี้เรากำลังมาร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเปลี่ยนแชร์นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังจะได้อิ่มความสุขไปกับเรื่องราวของความรักระหว่าง2แม่ลูกกับร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแห่งเมืองปากน้ำสมุทรปราการที่ใช้สูตรเด็ดน้ำเป็ดพะโล้ดั้งเดิมของคุณแม่ต่อยอดด้วยวิธีรังสรรค์และมันสมองของคนรุ่นใหม่สร้างเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องอร่อยแล้วยังสุขภาพดีสุดๆไปเลยครับก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมนะความสุขแบบคนสมัยใหม่เขา slow life เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องทำงานเอาเป็นเอาตายอยู่กับบ้าน work from home ก็ยังสร้างรายได้ได้ด้วยไม่เชื่อถามคุณแฮวคุณแนวเล่าสิเกิดอะไรขึ้นถึงได้คิดมาทำงานที่บ้านแล้วก็ทำมาค้าขายกับมาม่าตอนแรกผมทำงานประจำอยู่ครับอาจารย์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยแหละครับแต่ว่าทำงานด้านออกแบบแล้วทีเนี้ยครับมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราไม่ได้ปลายทางอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วในขณะเดียวกันนะตอนที่ผมยังไม่ได้ลาออกนะครับผมก็เห็นว่าบ้านเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมีคนผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเราสามารถทำเป็นร้านค้าก็ได้อะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเฟดลงเพราะว่าปกติที่บ้านขายเป็ดพะโล้ใช่ไหมครับคุณแม่ก็ทำเป็ดพะโล้มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนกระทั่งว่าโตอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่หนักแล้วอีกอย่างนึงเนี้ยเราอยากจะบินทบาทชีวิตเป็ดละเราก็หาอะไรดีว่าทำอะไรดีอะไรเงี้ยทำให้แม่เราอ่ะได้ใช้ศักยภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองอยากจะทำร้านเป็ดร้านอาหารดูก็ตื้อเข้ามาตั้ง 6-7 ปีครับกว่าจะเปิดได้ต้องผ่านช่วงชิมช่วงโควิดมาด้วยนะครับถึงจะเปิดได้นะครับเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆใช่มั้ยมัมมาเปียมันเหนื่อยมากก็ทีนี้แต่ว่าพอลูกก็เรียกให้หยุดอยู่เรื่อยแหละแต่เราก็ไม่อยากจะหยุดนะเพราะว่ามันมีรายได้เข้ามากับครอบครัวทุกๆวันแล้วก็เลยมาตอนหลังรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วเป็ดเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ตัวมันใหญ่มากเวลาทำแรงมันก็เยอะขึ้นความที่เรามีอายุด้วยอาจารย์ใช่ก็เลยตอนหลังเลยตัดสินใจว่าไม่อยากขายดีกว่ามาทำกับข้าวให้ลูกกินดีกว่า60กว่าละคิดเลยว่าไม่เอาละแล้วพวกเราก็เป็นคนแถวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเกิดมาอยู่แถวนี้เลยใช่ก็แสดงว่าคนแถวนี้เรารู้จักหมดทั้งชุมชนนี้เลยรู้จักรู้จักเลยคนดังด้วยเมื่อก่อนใช้ชื่อเป็ดพะโล้ว่าอะไรอ่ะไม่มีตั้งชื่อร้านชื่อเปียเขาจะเรียกกันเปียเปียเป็ดพะโล้เจเปียตอนนี้ถ้ารับเป็นเจเปียจะมาเป็นเปียแชร์ล่ะเปียแชร์เกิดขึ้นจากว่าเปียเนี่ยคือชื่อแม่ใช่ไหมครับชื่อคุณแม่แชร์เนี่ยก็คือเรามีความคิดว่าแบบถ้าหากว่าเราจะเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ลงตัวที่ก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะครับเราคงอยากจะทำอาหารที่มันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็คือเป็นสิ่งดีๆให้กับคนในซอยในชุมชนหรือว่าคนที่มากินอะไรอย่างเงี้ยได้มีแบบอีกมื้อนึงที่แบบเป็นมื้อคุณภาพของเขากลับไปใช้ชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยเราคิดแค่นี้เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องได้เพราะว่าน้องชายเป็นคนแนะนำเพราะว่าตอนนั้นมีไข้หวัดนกแล้วเป็ดพะโล้ขายไม่ดีเลยครับคนกลัวแม่ก็เลยเกิดไอเดียบันเจิดว่าฉันทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องขายที่ตลาดยังไงก็ยังได้ใช้เครื่องพะโล้เรามีความภาคภูมิใจไหมว่าก๋วยเตี๋ยวของเราอร่อยมาแน่นอนค่ะขายเป็ดพะโล้มาตั้งเป็นสิบปีสูตรเป็ดพะโล้ไปเอามาจากไหนอ่ะ
เตี๋ยกับแม่ชอบมากครับก็ใส่อะไรเป็ดทุ่งไทยเป็นสาบแล้วก็หอมอร่อยเป็ดที่บ้านไม่ว่าเป็ดทุ่งหรืออะไรไม่มีคันเหม็นสาบจมูกเราก็ต้องเอาไม้แย่แย่รูจมูกแย่รูจมูกแล้วก็ล้วงตรงหลอดคอหลอดคอเหม็นเหรอใช่ทุกอย่างต้องดึงออกเลยครับมันเปื้อนหมดทุกครัวเลยล้างอยู่นั่นแหละใช่ต้องล้างขายดีเปิด7วันเลยมั้ยเนี่ยตอนแรกเปิด5ก่อนครับหยุดอาทิตย์จันทร์ครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ผมทำงานประจำเป็นต้นมาแล้วเนี่ยวันทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันครอบครัวเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็จะหยุดแล้วก็จะเอาเวลาวันครอบครัวของเราเนี่ยไปกินข้าวนั่นนู่นนี่ไปคาเฟ่ไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยเราได้เตรียมตัววันจันทร์วันเดียวในการที่จะแบบอุ๊ยกระเทียมเราต้องสั่งเข้ามาแล้วนั่นนู่นนี่น้ำเราก็ต้องต้มอะไรเงี้ยเปิดร้านวันอังคารแล้วมันเหนื่อยครับอาจารย์มันเหมือนไม่มีเวลาสรุปแล้วก็คือ5วันก็ยังไม่พอต้องหยุดเพิ่มหยุดเพิ่มอีกวันนึงเถอะอะไรเงี้ยเป็นเปิด4วันใช่ครับตอนนี้หยุดวันไหนบ้างอ่ะหยุดอาทิตย์จันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อังคารจะมากินก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์เท่านั้นใช่ครับมีความสุขไหมเลี้ยงลูกโตเสร็จแล้วลูกก็อยู่ด้วยนี่ก็ทีแรกก็ออกจากงานนี่เครียดมากทะเลาะกันเลยครับทะเลาะกันทะเลาะเลยเก็บไอเดียเราอะไรเดือนนึงตั้งหลายหมื่นออกมาทำไมเราก็อยู่ตลาดเช้าก็ต้องออกตื่นแต่เช้ามาทำงานได้วันนึงแค่เป็นหลักพันเท่านั้นเองพันหนึ่งพันกว่าบาทแต่นี่ทำงาน30วันได้เงินแล้วจะออกทำไมทำให้เราเครียดในพลังเขาก็มาแล้วเป็นไงเรามีความรู้สึกไหมว่าการที่มีเขาอยู่เงินไม่จำเป็นต้องไปหานอกบ้านความสุขประมาณค่าไม่ได้สุขอย่างยิ่งขอพักสักครู่แล้วไปดูเมนูอร่อยๆจากโกกิกันก่อนนะครับโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูทานเล่นไก่ตุ้มคลุกฝุ่นกรอบนอกนุ่มในไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาทำไก่ตุ้มกันก่อนค่ะวางปีกไก่ลงบนภาชนะกรีดเนื้อและหนังไก่ลงมากองรวมกันหนึ่งด้านเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชน้ำปลาพริกไทยป่นผงปรุงรสไก่คนให้เข้ากันนำไก่ที่เตรียมไว้มาหมักทิ้งไว้จากนั้นใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและข้าวคั่วเคล้าให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกแป้งและเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับตะไคร้ทอดใบมะกรูดทอดพริกทอดแตงกวาและรับประทานกับซอสพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ตุ้มคลุกฝุ่นกรอบอร่อยรสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นข้าวคั่วกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะว่ากว่าจะเสร็จ1ชามไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอันนี้กลิ่นเครื่องเทศกำลังดีเลยเราจะขายวันนี้เราต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเที่ยวข้ามวันถึงได้รสนี้นะใช่CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจน plus สูตรใหม่คอลลาเจน type 2ผสมวิตามิน C วิตามิน D และกรดอะมิโนช่วงยิ่งสุขกับยิ่งจักปีนี้นะฉันถอยลงไปเยอะมากเลยอ่านนี่ผมนะสองสีก็ไม่เท่าไหร่นะเล็บลบฉันก็บางลงอะไรเงี้ยผิวเบื่อคนขี้บ่นแต่พอบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำไงเนี่ยเห็นไหมเธอไม่รู้หรอว่าฉันกินที่บ้านฉันจะเป็น10กระป๋องคือกินก็ต้องสม่ำเสมออาจารย์แล้วไม่ใช่พอกินปุ๊บก็จะมาใจร้อนว่า3วัน7วันจะเห็นผลของแบบนี้มันต้องสม่ำเสมออะไรที่3วัน7วันก็น่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์เคยบ่นปวดนู่นปวดนี่อันก็เคยใช่ก็ทำรายการทีวีด้วยกันอันก็ได้ยินผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ต้องมีอายุค่ะเท่านั้นนะอาจารย์อ่ะเราพูดกันตรงมากนะอาจารย์แต่ผมอยากจะบอกว่าอายุเป็นส่วนหนึ่งเพราะมันหมายถึงการใช้งานมาอย่างยาวนาน
นะครับกับคนที่อายุน้อยก็สามารถเกิดปัญหาแบบนี้ได้พวกแบบข้อเคอร์ต่างๆทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าบางคนก็เกิดจากการใช้งานส่วนคุณแม่ผมตอนนี้ก็80กว่าคุณพ่อก็80กว่ากันหมดแล้วความเสื่อมถอยที่มันเกิดขึ้นจริงๆแม้เขาจะดูแลตัวเองภายนอกเขายังดูหนุ่มยังดูสาวแม่สวยมากจริงแม่ผมสวยมากคุณผู้ชมชมแม่สวยก่อนที่จะเอาความลับมาบอกว่าแต่มีช่วงนึงซึ่งสวยแต่เดินจะไม่ไหวเอาคือเขานั่งแล้วนะเขาไม่ลุกเลยเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆเขาไม่อยากเคลื่อนที่จริงๆเพราะเวลาที่เขาขยับเนื้อขยับตัวเขารู้สึกว่ามันสร้างความรู้สึกที่เขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัววันที่เราชัดเจนที่สุดคือวันนึงคือเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วเขาไม่ลงจากรถแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาบอกไปก่อนไปก่อนแต่ทำหน้าตาจริงจังว่าไปก่อนไปก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างที่สุดแต่รู้ว่าหน้าตาบอกว่าอย่าเพิ่งถามเข้าใจไหมโดยไม่ต้องเอ่ยปากเราก็เดินไปแล้วผมก็ยืนรอสักพักนึงเขาก็เดินตามมาช้าถามผมมีเป็นไรเปล่าบอกไม่ได้เป็นไรแต่ที่เนี้ยมีรถเข็นให้ยืมไหมฮะไอ้ย่าผมก็วิ่งไปเอารถเข็นมานั่นคือครั้งแรกเลยนะวันนั้นน่ะทั้งหมดมันบอกว่าถ้าขนาดไม้เท้ายังไม่ยอมแต่วันนี้ขอนั่งรถเข็นต้องเรื่องใหญ่แล้วหนักกว่าเลยหนักที่สุดแล้วแหละถูกต้องวันนั้นเปิดใจคุยกันก็เลยรู้ว่าเขาเป็นมานานแล้วแต่เขาเลือกทนคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแล้วเลือกทนอยู่ก่อนฟังนะฮะวันนั้นผมจับมือคุณแม่แล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วไปตรวจกันแป๊บเดียวเองนี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะมากนะครับคอลลาเจนเสื่อมตามวัยเนี่ยมันมีหลายวิธีในการดูแลรักษาเรื่องนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งวันนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกคือเข่าเรามันไม่ควรจะติดกันนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกข้อแต่เข่าเนี่ยรับน้ำหนักเยอะตรงนี้คือ type 2เสื่อมสลายหายไป2อันไหลมาติดกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเคลื่อนที่มันจะเกิดการบดเบียดเสียดสีเพราะมันแตะกันเราจะรู้สึกความไม่เรียบจนขั้นที่มันบดเบียดเสียดสีไปถึงเสื่อมและเสียปลายทางคือผ่าตัดเปลี่ยนข้อก็ได้นะครับบางคนเอาผ่าก็ได้เอาตามสบายแต่จริงๆแล้วคุณสามารถทำให้มันเดินไปถึงปลายทางนั้นช้าลงหรือถอยกลับได้ด้วยการกินข้าวทางปากนี่แหละเสริมคอลลาเจนไทป์2เติมเข้าไปด้วยการกินมันแต่คุณไม่ใช่กินซองเดียวแล้วเต็มไม่ใช่คุณต้องค่อยๆเติมค่อยๆเสริมและเสริมอย่างถูกต้องและมีคุณภาพนะครับฟังมาทั้งหมดด้วยตัวเองและพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองเห็นมากับตากับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งใจช่วยหาคอลลาเจนไทป์2ให้คุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ผมทานคอลลาเจนเยอะมากแต่ไม่มีไทป์2เลยผมเลือกตัวนี้และหามานานมากนะครับลองผิดมาแล้วคือลองตัวที่เขาบอกว่ามีแต่ซื้อมาแล้วพอดูด้านหลังดันไม่มีแต่ CC Calcium Collagen Plus มีเขียนไว้ข้างหน้าไทป์2คอลลาเจนและด้านหลังเปรียบเทียบตารางทางโภชนาการให้เสร็จว่ามีปริมาณเท่าไหร่ตัวนี้มีมากที่สุดในท้องตลาดครับและมีนี่ฮะแคลเซียมอีก2ตัวแลคเตทโรทิโอเนต2ตัวนี้เกรดพรีเมียมนำเข้าวิตามินดีวิตามินซีทั้งหมดตรงนี้มันรวมกันมันถึงจะสามารถดูดซึมได้ถ้าไม่งั้นกินข้างบนออกข้างล่างจ้ะทีหมดและพลัสกรดอะมิโนจำเป็นที่อีก4ตัวรสส้มไฮโซมากหวานพอดีแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีแสบคอนะครับและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยข้างในเป็นซองครับหยิบออกมาก็จะปึ๊บอย่างเงี้ยคุณพกไปไหนก็ได้สะดวกเพราะมันดูแลตัวเองง่ายมากแต่ผมขอวันละซองแต่คุณทานเกินก็ได้หลังจากทานคุณดูคุณแม่อ่านอย่างที่อ่านเล่าไปแล้วน่าจะพูดได้ว่าวิ่งเล่นกับน้องพอได้เลยไปทะลงทะเลนะอาจารย์ทรายละเอียดน้ำฉ่ำๆเนี่ยขาไม่ดีเดินไม่ได้นะมันดูดเขายังทำได้หมดเลยไปรับไปส่งทุกวันนี้ยังขอแบบตื่นเช้าขึ้นมาหรือปรับเที่ยงบ่ายสามไปรับน้องพอน้องพีทนะครับและยังใส่ส้นสูงแต่งตัวสวยไปรับย่อเข่าลงไปด้วยเข่าตัวเองไม่มีคำว่าสั่นคลื่นและลุกนั่งได้แบบสบายๆทุกวันนี้นะไม่ต้องเคี่ยวเขียนออกกำลังกายทำได้อยู่บ้านอยากสวดมนต์พับเพียบขัดสมาธิไปวัดขึ้นบันไดคลานเข่าคือเขาทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถูกขังอยู่ในร่างและร่างนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะมันเคยแย่กว่านี้มาแล้วผมเห็นกับตานี่ล่าสุดเขาภูมิใจมากที่ตรวจมาทุกค่าในร่างกายเขาดีหมดเพราะฉะนั้นเขายิ่งมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขากินสิ่งที่เขาเสริมสิ่งที่เขาเติมมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่มีอะไรสะสมเพราะฉะนั้นสบายใจได้ผมพูดด้วยประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเชื่อพี่อันเถอะพี่อันเลือกมากและผมเลือกสิ่งนี้ให้คุณแม่ผมไม่มีทางเลือกของไม่ดีวันนี้จัดไปตามได้เลยแล้วเริ่มเติมกันตั้งแต่วันนี้ CC Calcium Collagen Plus 4กล่องปกติ 3,200 บาทนะครับค่ะวันนี้ครับ4กล่องนี้ลดเลยเหลือ 1,990 บาทและยังไม่พอครับถ้าคุณบอกอุ๊ยลดเยอะแต่อ่ะไม่มีแต่แน่นอนพี่อันแถมให้อีก3พอใจยังถ้ายังไม่พอมีนี่ฮะแก้วสเตนเลสเก็บอุณหภูมิแบบนี้อย่างสวยๆเลยยี่ห้อเทมล็อกยี่ห้อดังระดับโลกให้อีก1พอยังไม่พออ่ะมีนี่อีกฮะกล่องสุญญากาศเก็บอาหารได้แบบอากาศไม่เข้าไม่ออกเลยนะฮะ3ชิ้นพอยังทั้งหมดนี้คุณรับไป10
11ชิ้น 1,990 บาทตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นร้อยสาย020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 ย้ำอีกทีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนั่นแปลว่าไม่มีการโอนก่อนนะรับทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วค่อยจ่ายเงินคุณเลือกเลยรับเมื่อไหร่จ่ายเมื่อไหร่แต่โทรให้ทันจองสิทธิ์ก่อน100สายนะครับได้ CC 4บวก3เป็น7บวกกับ1แก้วเซเลสกับนี่ฮะกล่องสุญญากาศอีก3ชิ้น3ชั้นแบบนี้ครับ11ชิ้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง020300033 020300033หรือกดเพื่อนๆ LINE @tsm88 อาจารย์ทำอะไรก็020300033ก็ฉันจะตุนไว้สัก2ชุดแคปหน้าจอไว้ก็ได้คุณผู้ชมตายแล้วจริงๆและกดเพิ่มเพื่อนแอดเฟรนด์นะ LINE @tsm88 คุณส่งสติ๊กเกอร์มายืนยันสิทธิ์ไปก่อนก็ได้เพื่อที่จะจองสิทธิ์นี้ 1,990 บาทไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วคุณวางไว้ทุกห้องค่ะห้องครัวห้องน้ำโต๊ะกินข้าวห้องนอนเห็นเมื่อไหร่มันจะได้หยิบขึ้นมากินได้ทันทีไม่ลืมถูกต้องฮะย้ำอีกทีนะครับ11ชิ้นนี้และได้ CC ไปถึง7จาก11นะคุณจ่ายแค่ 1,990 บาทไม่มีที่ไหนถูกกว่าที่นี่และอย่าเห็นแก่ถูกแต่คุณมั่นใจได้เลยว่านี่คุณได้ของดีในราคาที่ดี020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 ยี่ห้อเดียวที่พี่อัญทานไม่เคยเปลี่ยนทุกวันเติมด้วยกันอย่างสม่ำเสมอครับก็จะต้องฝากไปบอกคุณแม่วันนี้เจอกันไหมเจอเจอทุกวันอยู่ด้วยกันพี่ขออีก30วันฉันจะไปนั่งพับเพียบแข่งกับเขาแล้วก็ที่สำคัญจะใส่ส้นสูงเดินประชันกันโอ้เดินขาสับแข่งกันจะได้รู้ไปว่าเข่าและขาของฉันกลับมาเหมือนเดิมแต่ต้องเติมก่อนนะจ๊ะไม่มีปัญหาฉัน2ชุดเรียบร้อยเมื่อกี้นี้แล้วขอบคุณอันนะขอบคุณครับคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์นะคะกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งเรื่องราวของสองแม่ลูกกับร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแห่งเมืองปากน้ำสมุทรปราการยังไม่จบไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอ้น่ากินนะอย่างนี้ชามมีกี่บาทแบบนี้55ค่ะโอ้ทำไมใครถูกอ่ะโอ้กว่าจะเสร็จ1ชามไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะปลาหมึกเต้าหู้หมู3ชั้นกุ้งแห้งภาษาจีนก็ว่าโอ้โหคังควยจอยซี่นะคังควยจอยซี่งานสารพัดเราก็จะได้ชามหนึ่งแล้วก็โง่จับเกี่ยวกับบ่อยกุ้งโง่จับโง่55บาทก็ไม่ได้แพงค่ะอร่อยอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยรสชาติที่นี่อร่อยนะม้าอันนี้กลิ่นเครื่องเทศกำลังดีเลยเราต้องเคี่ยวก่อนหนึ่งวันเราจะขายวันนี้เราต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเคี่ยวข้ามวันถึงได้รสนี้นะใช่ไม่น่ามันอร่อยมันถึงได้ให้คลุกคลิกมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำถึงได้ต้องให้เยอะๆใช่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 ทำไมม้าต้องเคี่ยวน้ำซุปต้องข้ามคืนล่ะเราว่ามันเคี่ยวข้ามคืนเนี่ยของมันก็เก็บได้นานนะคะอาจารย์เวลาเราทำกับข้าวกับพ่อแม่ที่สอนเราบางอย่างที่เราจะไหว้เราก็ต้องเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อความเค็มความอะไรมันก็ทำให้ถนอมอาหารด้วยค่ะพอเราเสร็จแล้วเราก็เอามาให้มันเย็นแล้วก็เอามาเข้าตู้เย็นฟรีซไว้ไม่เก็บได้นานไม่เสียใช่แล้วมันหอมไอตอนเคี่ยวค้างคืนเนี่ยทำให้น้ำแกงเนี่ยมันหอมขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำแกงก็เลยดูมีมูลค่านะชาเก๊กฮวยมีน้ำรากบัวด้วยน้ำมะตูมด้วยน้ำรากบัวเนี่ยคนจีนเขาบอกว่ารับประทานในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอากาศร้อนๆกินรากบัวเนี่ยคูลอยู่ยาวโอ้กลิ่นเข้ากันนะแล้วที่สำคัญชอบมากเลยมาม่าบอยบอยตีแล้วก็ละโอชื่นไม่หวานใช้น้ำตาลสีแดงว่าฉันอยู่ไกลฉันก็เลยไม่มีโอกาสแสดงความรักพ่อรักแม่หรือรักครอบครัวเราไม่เคยดูแลพ่อแม่เราเหมือนเขาเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอยากพูดไหมทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำเมนูข้าวผัดสับปะรดที่ครบรสทั้งเปรี้ยวหวานเค็มหอมฟุ้งจนอดใจไม่ไหวไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่อกไก่หั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมันรำข้าวดรามรกตคลุกให้เข้ากันหมักเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวดรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงทอดตักขึ้นเตรียมไว้
ใส่กุ้งลงฉากับน้ำมันตามด้วยแฮมหั่นเต๋ากุนเชียงหั่นเต๋าจี่จนสุกแล้วนำขึ้นตามลำดับใส่กระเทียมสับพอสุกและหอมแดงสับละเอียดผัดจนหอมใส่ไก่ที่หมักไว้ตามด้วยไข่ไก่ยี่พอสุกจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงไปปรุงรสด้วยผงกะหรี่ผงปรุงรสไก่พริกไทยป่นซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่เนื้อสับปะรดแฮมหั่นเต๋ากุ้งที่จี่ไว้ลูกเกดและกุนเชียงผัดให้เข้ากันปิดไฟยกลงเสร็จแล้วตักข้าวผัดใส่ลูกสับปะรดโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้นหอมและหมูหยองพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวผัดสับปะรดกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งยังมีเรื่องราวความรักและความสุขของสองแม่ลูกให้ฟังกันต่อไปชมกันเลยครับมีอะไรที่จะแนะนำคนที่เขาอยู่ไกลพอเขาเห็นแบบนี้น้ำตาไหลก็อาจจะมานั่งมองตัวเองว่าแย่จังเราไม่เคยดูแลพ่อแม่เราเหมือนเขาเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอยากพูดมาผมว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าระยะทางหรือว่าอะไรที่เราจำเป็นต้องใกล้กันอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรามีเวลาให้เขาพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากเลยครับเราสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้อะไรเงี้ยเราแค่เติมให้เขาเต็มเฉยๆเองอะแบบเราไม่ต้องไปอยู่ข้างๆเขาก็ได้แต่ว่ามีอะไรเราก็คอยฟังเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่มันมีคุณภาพอะถ้าหากว่าบางคนอยู่ด้วยกันเราไม่รู้จะคุยอะไรกันหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่พูดกันทั้งวันยังมีเลยลูกต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์อันนี้ก็มีใช่ครับแต่ว่าเรามีกิจกรรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยณขณะนั้นนะผมว่ามันก็เป็นเวลาที่มันก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันอยู่ไกลฉันก็เลยไม่มีโอกาสแสดงความรักพ่อรักแม่หรือรักครอบครัวไม่จริงโทรศัพท์ก็มีความรู้สึกใจดีๆถ้าใจมันถึงมันก็อยู่ติดกันอาจารย์คิดแบบนี้นะสุขอย่างยิ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนของความสุขเล็กๆในครอบครัวที่สร้างได้เองลองกลับไปนึกดูนะครับว่ามีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้จนชำนาญลูกหลานก็นำมาปรับให้ทันสมัยพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นรายได้ที่สำคัญทำเท่าที่ไหวไม่ต้องมากมายเอาความสุขเป็นตัวตั้งเหมือนครอบครัวนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ทำให้มีความสุขเท่านี้ก็สุขอย่างยิ่งแล้วครับนี่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกลับบ้านเราก็ยังได้น้ำที่กินแล้วชื่นใจลากบัวเห็นไหมผสมกับมาตูมกับบ้านด้วยบอกแล้วไงความสุขหาได้ไม่ยากความสุขอยู่ในครอบครัวถ้าความสุขไม่เริ่มต้นจากครอบครัวสังคมจะไปหาความสุขได้จากที่ไหนจริงไหมคุณนั่งอยู่กับบ้านทำงานด้วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดสร้างความสุขในบ้านแบบให้คนอิจฉาทั้งบ้านทั้งเมืองทีเดียวคุณผู้ชมรู้แล้วนะความสุขหาได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องซื้อแค่คิดและลงมือทำก็มีความสุขแล้วฝากคุณนะให้คุณเอาไปกินโอเคไหมคะสุขอย่างยิ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมากินลมเนี่ยลมก็ลมธรรมชาติอันนี้เขาไม่ได้เป่าพัดลมมันมาเองเพราะว่าลมแรงขนาดนี้อยู่บางปูที่ร้านสายลมบางปูทำไมคุณต้องพากันออกมาให้มันไกลไกลเดี๋ยวคุณมาดูแล้วกันว่าฉันจะเอาปิ่นโตนี้ไปมันเกิดประโยชน์กับชีวิตฉันไหมแต่ฉันขอนั่งก่อนนะ